วิธีเปลี่ยนอีเมลที่ผูกกับแอปธนาคารกรุงเทพมาดูขั้นตอนกันเลยครับเริ่มต้นนะครับให้กดเข้าไปที่แอปธนาคารกรุงเทพเข้ามาแล้วกดฟันเฟืองการตั้งค่าเสร็จแล้วให้กดข้อมูลส่วนตัวต่อไปนะครับเราจะเจออีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับแอปธนาคารกรุงเทพขึ้นอยู่ในหน้านี้เพื่อนๆนะครับสามารถเปลี่ยนอีเมลได้นะครับให้เรากดไปที่ช่องนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดกากบาทเพื่อลบอีเมลเดิมออกต่อไปนะครับให้ป้อนอีเมลใหม่ที่เพื่อนๆใช้งานอยู่ล่าสุดเข้าไปได้เลยเมื่อป้อนอีเมลเสร็จแล้วให้เรามากดบันทึกหน้าต่อไปนะครับยืนยันอีเมลให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่อีเมลใหม่ที่เพื่อนๆได้ป้อนไปจากตัวอย่างนะครับเป็น Gmail ก็เข้าไปที่ Gmail เนาะเข้ามาแล้วนะครับให้หาข้อความที่บัวหลวง Mobile Banking ส่งมาหาเรานะครับเมื่อเจอข้อความแล้วให้เพื่อนๆกดเข้าไปกดเข้ามาแล้วนะครับให้ลองเช็คดูรหัสที่อยู่ในอีเมลจากตัวอย่างนะครับรหัสที่ผมได้294126เมื่อเจอรหัสแล้วก็ให้นำรหัสที่ได้นะครับไปป้อนในแอปธนาคารกรุงเทพในหน้าที่เราค้างไว้ได้เลยครับก็มาป้อนตรงนี้เนาะเมื่อรหัสถูกต้องมันจะย้อนกลับมาที่หน้าของข้อมูลส่วนตัวก็ให้เพื่อนๆนะครับลองมาเช็คดูเนาะว่าตอนนี้อีเมลในหน้านี้ได้เปลี่ยนไปแล้วหรือยังและตรงนี้นะครับมันขึ้นว่ายืนยันแล้วหรือยังถ้าขึ้นเหมือนตัวอย่างนะครับก็แปลว่าตอนนี้เพื่อนๆได้เปลี่ยนอีเมลในแอปธนาคารกรุงเทพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ขั้นตอนง่ายๆแค่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำวิธีนี้ไปทำได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ